สวัสดีครับพี่น้องบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดนะครับมีอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาเยี่ยมชมสวนปาล์มนะครับวันนี้วันที่22มกราคมปี2552นะครับแล้วก็พี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็มีสมาชิกบริษัทเจริญโอสถมาแนะนำนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์มาใช้นะครับทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ำแล้วก็มีตัวใหม่ของเราครับน้องใหม่ก็คือฮิวนาโนไคโตซานนะครับฮิวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่ที่นั่งข้างๆผมนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่อจริงชื่ออะไรครับสุรศักดิ์กล่อมจิตครับเสียงดังหน่อยนะฮะชื่ออะไรนะฮะสุรศักดิ์กล่อมจิตครับสุรศักดิ์กล่อมจิตนะครับเดิมทีเนี่ยมีผู้แนะนำให้มาใช้ปุ๋ยเราใช่ไหมฮะตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อพี่เพราะว่าก็เคยใช้ปุ๋ยมาหลายชนิดมากเลยใช้มาหลายชนิดมากเลยเคยใช้ปุ๋ยอื่นๆมาเยอะมันดูแล้วมันไม่ค่อยได้ผลที่นี่เราก็ไม่ค่อยได้ผลเลยก็เราตัดสินใจลองมาใช้ตัวนี้ไงครับแต่ว่าทำไมถึงเชื่ออยากจะลองดูอยากจะลองดูส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็เพราะว่าถึงจะโดนหลอกโดนต้มยังไงนะฮะก็อยากจะลองดูอยู่วันยังค่ำนะครับพอลองดูแล้วเนี่ยฮะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างฮะก็พอรู้สึกว่าดีทลายใหญ่ติดลูกดอกดีนะรู้สึกทลายใหญ่ต้นติดลูกดีใช่ไหมฮะครับผมด้านหลังนี้ใช่ไหมฮะครับผมด้านหลังนี้เป็นปาล์มพันธุ์อะไรพี่เป็นพันธุ์เนเธอร่าเป็นพันธุ์เนเธอร่าเนเธอร่าใช่ไหมฮะครับผมปาล์มต้นนี้หรือเปล่าครับที่บอกว่าพี่บอกว่ามันไม่ได้ออกลูกเลยไม่เคยออกลูกเลยครับไม่เคยออกลูกปลูกมากี่ปีแล้วฮะปาล์มต้นนี้4 ปีกว่าปลูกมา4 ปีกว่าไม่เคยออกลูกเลยนะครับและที่สำคัญเอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์ของเรามาใช้เดี๋ยวผมจะถามก่อนอัตราส่วนในการใช้เท่าไหร่ครับผมใช้ต้นนึงครั้งแรกผมใช้2 กิโลตอนรอบหวานรอบโคนหาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์ครั้งแรกมาใช้ก็คือ2กิโลกรัมต่อ1ต้น1ต้นครับนะครับก็คือใช้เชือกมีสูตรนะครับใช้เชือกสีเขียวใช่ไหมฮะใช้เชือกสีเขียวครับใช้เชือกสีเขียวนะครับเหมาะแก่ปลามากแล้วหลังจากนั้นหวานห่างจากโคนต้นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณระหว่างกลางทางนี่แหละครับระหว่างกลางทางใบนะฮะหวานห่างจากโคนต้นประมาณกลางทางใบนะครับแล้วปุ๋ยน้ำเนี่ยใช้ยังไงฮะปุ๋ยน้ำนี่ใช้อัตราส่วนน้ำ1,000 ลิตรน้ำ1,000 ลิตรปุ๋ยน้ำนี่1 ลิตร1 ลิตรนะครับและหิ้วไคโตซานเรานะครับหิ้วหนึ่งเนี่ยนะ1 ลิตร1 ลิตรครับอัตราส่วน1:1อ่ะ1:1ครับนะครับโอเคนะฮะแล้วใช้แล้วพบว่าเป็นยังไงบ้างฮะลูกมันจะเป่งลูกมันจะเป่งดีผิวมันจะเป็นมันผิวจะเป็นมันดีนะฮะปกติแล้วก็บอกว่าน่าถ้าว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ่อยๆแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันจะยาวแต่นี่จะไม่ยาวนะน้ำจะไม่ยาวใช่ไหมฮะไม่ยาวลูกจะแป้งครับเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นะฮะน้ำมันจะยาวค่อนข้างจะสมบูรณ์นะและตอนนี้สมบูรณ์มากใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยสวนบริเวณรอบข้างเนี่ยจะขาดคอหมดแต่ว่าของผมจะไม่ขาดนะอ๋อสวนบริเวณรอบข้างนี้จะขาดคอขาดคอนี่ถ้าหมายถึงชาวบ้านทั่วๆไปถ้าเขาไม่ได้ปลูกปาล์มก็คือว่าไม่มีไม่ออกลูกไม่ออกลูกตอนนี้ไม่ออกลูกนะครับแต่เฉพาะของพี่เขานะครับนี่หน้าแรงด้วยนะฮะหน้าแรงนะแล้วก็หนาวนานด้วยนะฮะแต่ของพี่นี่ยังไม่ขาดคอเลยนะครับยังออกผลผลิตนะครับนี่เลยนะฮะและที่สำคัญพอเอามาใช้แล้วผมพูดง่ายๆว่าประหยัดเงินเยอะไหมเยอะประหยัดเยอะใช่ไหมฮะเมื่อก่อนปุ๋ยเคมีผมใส่กระสอบ1,500 บาทนะเมื่อก่อนเนี่ยกระสอบละ1,500 บาท1,500 บาทโอ้โหปกติอันนี้มีเพื่อนแนะนำมาให้ใช้0060แต่ว่าไม่เคยใช้เลย0060ไม่เคยใช้เลยนั่นนี่ไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวผมถามหน่อยเป็นความรู้ของผมเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ปลูกปาล์มผมจะถามว่าปุ๋ยที่พี่ใช้เนี่ยถ้าไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์หรือเจริญอินทรีย์พันธุ์เนี่ยปาล์มทั่วๆไปเขาต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ้างฮะเขาจะมี2100 2100แล้วก็030 030นะครับแล้วก็มี0060 0060 0060ก็คือโพแทสนั่นแหละครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่อะไรใส่ไหมไอ้นี่ก็ไม่เคยเหมือนกันไม่เคยใส่โบลอนอะไรที่เขาเติมไม่ต้องไม่เคยไม่เคยแต่วันนี้สรุปได้ว่าอย่างเดียวเลยอย่างเดียวใช่อย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปุ๋ยสูตรเลยไม่ได้ใช้ขนาดรู้สึกเมื่อกี้คุยกันก่อนหน้านี้นะฮะพี่เขาบอกว่าเพื่อนแนะนำให้ใช้ปุ๋ย0060เพื่อให้มันออกลูกออกทลายครับแต่นี่ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้มันยังออกลูกออกทลายแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้แล้วก็ที่สำคัญบนพื้นที่กี่ไร่ครับพี่ตรงนี้ตรงนี้มันแค่3 ไร่เองนะตรงนี้3 ไร่ใช่ไหมฮะครับผมเดิมเนี่ยใช้ปุ๋ยอื่นอยู่นะครับเราไม่พูดถึงยี่ห้อนะฮะใช้ปุ๋ยอื่นอยู่เนี่ยเก็บได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ200-300 โลได้เลยนะประมาณนั้น2-300 โลได้
แต่ตรงเนี้ยคาดว่าน่าจะเก็บได้เท่าไหร่ฮะเพราะมันออกเกือบโอ้เมื่อสักครู่ผมไปถ่ายเก็บภาพมานะฮะออกเกือบต้นฮะประมาณ800 โลได้นะวันนี้ถ้า800 โลได้ประมาณ800นะครับโอ้โหผลผลิตเพิ่มขึ้นมา 2-3 เท่านะครับและที่สำคัญนะครับคุณพี่ก็เคยเขาบอกว่าเคยโดนต้มมาตะปุ๋ยอยู่นะครับเยอะเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ไปเอามากระสอบละพันกว่าบาทพอเอามาใส่เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับพอใส่ตอนมาใส่แล้วพี่เคยเล่าให้ผมฟังก่อนหน้านี้ว่าใส่แล้วรู้สึกว่าดินมันขาวยังไงฮะมันส่วนมากมันจะเป็นกากมันจะตกค้างในดินนี่เยอะนะมันจะเป็นแบบขาวๆเป็นขาวๆตกค้างในดินเยอะทรายทรายเหมือนทรายนั่นแหละเกษตรกรรู้เลยเนี่ยโดนหลอกแล้วรู้เป็นดินแน่นอนรู้เป็นดินแน่นอนฮะโอ้โหอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญราคาก็แพงด้วยแพงครับกระสอบมันก็ถ้าว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ประมาณ800กว่าบาท800กว่าบาทเคมีก็พันกว่าแหละพันกว่าเคมีก็โดนหลอกเหมือนกันโดนอินทรีย์ก็โดนเหมือนกันนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งโดนหลอกมาเยอะแล้วนะครับไม่เชื่อก็หรอกฮะแต่วันนี้คุณพี่เขาได้มาใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันทั้ง3สูตรนี้นะครับแล้วประทับใจนะครับและตอนนี้ก็ท่านบอกกับผมแล้วว่าถ้างวดต่อไปเนี่ยจะใช้ปุ๋ยอื่นไหมไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วนะฮะก็ใช้ตัวนี้แล้วประทับใจแล้วประทับใจนะครับพี่จะใช้ทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมฮะใช่3ตัวก็คือตัวแรกตัวนี้ก็คือพระเอกปุ๋ยเม็ดนี่จะหวานรอบโคนต้นห่างโคนสักประมาณ1วาเนี่ยห่างโคนสักประมาณ1วานะครับต้นละ2กิโล2กิโลกรัมต่อต้นครับแล้วก็หลังจากใช้นี่สักประมาณสัก10วันหลังจากใช้นี้10วันนี่คือสูตรนะครับฟังให้ดีนะเราก็ใช้ปุ๋ยน้ำตัวนี้ใช้ปุ๋ยน้ำตัวนี้ครับประมาณ1ลิตรก็คือน้ำพันลิตรแล้วก็ผสมกับตัวนี้ฉีดพ่นทางใบใช่ไหมฮะทางใบทลายดินทางใบทลายดินก็ได้ให้ชุ่มไปเลยให้ชุ่มไปเลยนะฮะครับแล้วตัวนี้ฮะตัวนี้ก็ผสมปนลงไปผสมกันปนลงไปตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอัตราส่วน1ลิตรหนึ่งลิตรต่อน้ำพันลิตรนี่น้ำพันลิตรนี่1ลิตรนะครับนี่ก็1ลิตรและใส่กับน้ำพันลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบทลายทางดินนะครับได้หมดได้หมดท่านจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และเขียวนะครับก็คือเขาเหมือนกับว่าต้นปาล์มได้ความชุ่มชื้นกลับมานะครับมั่นใจตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ก็มั่นใจนะ 90% เลยนะ 99% เลยอีกเปอร์เซ็นต์น้ำเผื่อครับเผื่อแบบว่าพูดง่ายๆว่าครั้งที่2มันอาจจะไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมพูดง่ายๆว่าที่ผมไปตามเก็บเขาเรียกว่าสถิติที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์มาย่างเข้าสู่ปีที่4เนี่ยนะฮะประทับใจกันมากนะครับแต่ส่วนตัวของคุณพี่บอกว่าขอสักประมาณไว้สักประมาณ 1% เท่านั้นเองเพราะนี่ผมเพิ่งใช้ไปแค่3ครั้งนะเนี่ยใช้ไป3ครั้ง3ครั้งเองนะครับใช้ไป3ครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ประทับใจมากแล้วก็อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วยกันมั้ยครับว่าเดี๋ยวกล้องซูมมาทางคุณพี่เลยฮะฝากยังไงบ้างฮะว่าอยากให้เขาเชื่อมั่นได้ในปุ๋ยตัวนี้ครับขอให้เกษตรกรทุกคนนะเชื่อว่าปุ๋ยเขามีคุณภาพจริงๆครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยถูกด้วยพูดง่ายเพราะผลผลิตของเราเนี่ยตอนนี้ราคามันก็ไม่ค่อยดีนะเราไปใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงๆก็ไม่คุ้มค่าปุ๋ยจะไม่ได้เลยถูกต้องฮะมันไม่คุ้มค่าปุ๋ยใช่ไหมฮะครับแต่ตัวนี้ผลผลิตเพิ่มด้วยคุ้มค่าปุ๋ยด้วยพูดง่ายๆนะครับและที่สำคัญกำไรแหละฮะนะครับที่ส่วนต่างที่ได้รับมาตอนนี้ได้บอกสมาชิกทั่วไปหรือยังฮะก็มีบ้างนะมีบ้างที่แนะนำเข้าไปทำแล้วก็ได้ผลเหมือนกันนี่ก็มีเหมือนกันประมาณ 2-3 เจ้าแล้วแหละครับแต่บางคนก็เอาไปก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับนี่เรานั่งอยู่ที่บ้านอะไรฮะนี่บ้านหนองห้วยฝาดบ้านหนองห้วยฝาดอำเภอบางสะพานน้อยตำบลปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่นะครับชาวสวนปาล์มแล้วก็สรุปง่ายๆว่าวันนี้ประทับใจมากครับที่มาเยี่ยมชมสวนปาล์มตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกปาล์มนะครับแต่ว่ามาเห็นผลผลิตที่ได้แล้วนะฮะเป็นที่พออกพอใจนะครับและที่สำคัญตอนนี้ผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรออกสู่ท้องตลาดแล้วก็ที่สำคัญราคาตกต่ำมากแต่วันนี้ถ้าปลูกโดยที่ว่าเราไม่ฉุกคิดว่าต้นทุนในการปลูกของเราไม่ใช่ว่าจะเป็นค่าแรงนะครับในการตัดหญ้าทำดูแลมันนะครับและที่สำคัญครับปุ๋ยเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราต้องเสียไปแต่วันนี้มีทางออกและทางเลือกแล้วครับด้วยปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่นะครับแล้วก็ผมก็
ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในพื้นที่ต่อไปที่ผมลงไปทำตลาดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้